และในขณะเดียวกันฮะเราก็ได้ค้นพบว่าใต้เกาะของแต่ละเกาะนั้นก็มีสมบัติซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเรายังค้นหาไม่หมดฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปดูกันฮะว่าใต้เกาะของแต่ละเกาะนั้นนะฮะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับมินิเวิลด์อีกรอบนึงนะผมแน่ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นเอาชีวิตรอด100วันกับเกาะลอยฟ้ากันต่อนะฮะซึ่งอย่างที่บอกฮะแต่ละเกาะนั้นนะฮะมันมีอะไรซ่อนอยู่ใต้เกาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งบางเกาะเนี่ยฮะเราก็ยังหาความลับไม่เจอเข้าใจป่ะแต่ว่าในคลิปนี้ผมเพิ่งค้นพบวิธีอันชั่วร้ายอยากจะหัวเราะนิดนึงขอหัวเราะแบบชั่วร้ายนิดนึงวิธีชั่วร้ายคือมันชั่วร้ายมากๆเลยฮะมันเป็นบั๊กเก่าแก่ของมินิเวิลด์ฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปค้นพบไปแอบค้นหากันนะว่าแต่ละใต้เกาะนั้นนะฮะมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะขโมยสมบัติมาให้หมดเลยนะฮะตอนนี้ฮะเราเล่นเอาชีวิตรอดไปแล้ววันที่ประมาณวันที่35นะฮะมาดูกันฮะว่าวันที่100เราจะเล่นกันได้ถึงไหนก็เดี๋ยวดูเบื้องต้นฮะเราจะต้องทำแบบนี้ฮะโหวิธีคลาสสิกมินิเวิลด์จริงๆใช่ฮะนี่ฮะวิธีนี้ใช่ฮะกดเข้าไปฮะนั่นแหละฮะหลายๆคนก็น่าจะพอเราได้ครับดูนะกดได้ฟ้าครับปุ๊บมุมมองชัดเจนเห็นไหมเห็นแล้วเห็นป่ะฮะเราก็แบบอู้มีแร่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีแร่เหล็กใช่ไหมฮะมีแร่ทองอะไรพวกนี้อู้มีแร่เพชรตรงนี้ด้วยเช่นกันนั่นแหละฮะเราสามารถเอาแร่พวกนี้เนี่ยฮะไปแลกเป็นเหรียญมินิคอยได้ไม่ใช่มินิคอยเนี่ยมินิคอยจอมปลอมคอยมินินั่นแหละฮะเป็นไอเทมของแบบนี้นั่นแหละสามารถซื้อขายเป็นไอเทมอะไรก็ได้นั่นแหละฮะด้วยวิธีนี้ฮะเราจะไปค้นหากันฮะว่าแต่ละเกาะนั้นฮะมีอะไรบ้างไปผมตื่นเต้นแล้วสิเดี๋ยวขอเตรียมที่ขุดไปแป๊บหนึ่งแล้วกันที่ขุดไหนดูสิตอนนี้เรามีแร่ไทเทเนียมบ้างเปล่าอ่ะตอนนี้ผมอยากได้ที่ขุดที่มันดีๆอ่ะตอนนี้เรามีแบบที่ขุดเหล็กอันนี้ไงที่ขุดไทเทเนียมโอเคอ่ะเราไปสำรวจเกาะกันดีกว่าซึ่งเดี๋ยวขอเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งฮะเราต้องการไฟจำนวนมากนะเราต้องการไฟเยอะๆเลยวืดฟึ่งได้แค่นี้เองเนาะอ๋อเอาไฟมาเพิ่มอีกฮะเราต้องการไฟที่เยอะมากๆฮะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยครับมันจะได้สว่างสวายโอเคแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วฮะเก็บซึ่งใต้เกาะตรงนี้เนี่ยฮะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีแร่อะไรแต่ว่าแบบบางเกาะเนี่ยฮะเรายังหาไม่เจอดังนั้นฮะเราจะมาเริ่มจากเกาะตรงนี้ก่อนเลยฮะเราจะมาไขความลับกันว่าแต่ละเกาะนั้นมันมีแมวอะไรบ้างฮะแน่นอนฮะแต่ละเกาะไม่มีแมวฮะมีแมวอยู่ตัวเดียวเป็นแมวที่พูดมากด้วยซึ่งผมจำไม่ได้ว่าเกาะนี้เราส่องไปแล้วหรือยังนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปส่องอีกรอบนึงแล้วกันฮะลงไปคือเช็คก่อนไงเพราะว่าเขาอาจจะซ่อนไว้แบบที่ลึกลับที่เราไม่รู้ก็เป็นไปได้ฮะดังนั้นฮะลงมาตรงนี้ฮะตามร่องรอยที่เราได้ขุดกันเอาไว้ฮะแบบนี้ฮะโอเคอย่าขุดลงไปเพลินนะฮะเดี๋ยวตกโลกตายโอเคอันนี้มีอะไรไหมโอเคจุ๊บตรงเนี้ยฮะมันฮัลโหลเธออู้อู้อู้ครั้งก่อนมองไม่เห็นโอ้แต่ว่าอย่างที่บอกฮะคือเขาใส่เอาไว้แบบไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเฮ้ยก็เยอะอยู่นะเฮ้ยเราสามารถเอาเพชรพวกนี้เนี่ยฮะไปแลกเป็นเหรียญได้เฮ้ยตบมือสิครับสบายใจแล้วฮะนี่ฮะเราสามารถกดครับนี่ไงเราก็ได้แล้วแดดจะใจแต่ว่าเขามีเพชรให้เรากี่ก้อนมาดูกันดีกว่าฮะยุบกี่ก้อนแล้วฝากนับด้วยแล้วกันฮะลืมนับนะฮะถามว่าเยอะไหมก็โอเคนะครั้งก่อนคือเข้าใจไหมเราขุดลงมาตรงนี้ไงแต่เพชรมันซ่อนอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นนะตอนแรกมันมีก้อนหินบางอยู่ไงใช่ไหมตอนแรกมันมีก้อนหินบางแบบนี้อยู่มองไม่เห็นคือถ้าอีกนิดนึงก็เห็นแล้วโอ้คนฉลาด2022นี่มันปีอะไรกันแล้วเนี่ยเฮ้ยยังติดอยู่กับปีเก่าๆอยู่เลยเข้าใจอารมณ์ไหมคือมันเป็นช่วงโควิดไงแล้วแบบเราไม่ค่อยได้ไปไหนเข้าใจไหมฮะแล้วบางครั้งอ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าอายนะบางครั้งเราต้องแบบเซ็นเอกสารใช่ไหมเราก็แบบขอโทษครับอันนี้ปีพ.ศ.อะไรน่าเกลียดจริงๆเลยนี่ปีพ.ศ.อะไร252565หรือ2566เฮ้ยอันนี้ไม่ได้นั่นนะคือบางครั้งมันจำไม่ได้จริงๆฮะอยากรู้ว่าปีอะไรก็ต้องไปดั้งบวกเอาอะฮะบวก543ไหนนี่ปีอะไร2022ถูกต้องป่ะบวกด้วย543ปึ๊บเท่ากับปี2565โอเคเกือบแล้วไงมันใกล้จะปีใหม่แล้วแก้ตัวไปเรื่อยนะโอเคแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้เพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราแอบดูซิว่ามีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะนี่คือวิธีอันชั่วร้ายนะ อย่าทำตามนะแต่ก็แบบทำไปมันทำให้เรามองเห็นแร่ได้ง่ายขึ้นโอเคฮะเกาะแห่งนี้เราได้เพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสรุปแล้วเกาะนี้มีเพชรอยู่ผู้นี้นี่เองได้คำตอบของจักรวาลแล้วดังนั้นเราก็จะออกจากที่นี่กันดีกว่านะฮะออกทางไหนเนี่ยฮะด้วยออกอันนี้ฮะทางออกอยู่ตรงนี้ฮะแสดงว่าเกาะแต่ละเกาะเนี่ยฮะเขาเอาแร่ใส่ไว้จริงๆด้วยนี่เป็นความลับที่ว่าแบบเอ้ยน้อยคนจะรู้นะเนี่ยแต่ว่าเราเอามาทำคลิปแบบนี้ว้าวความลับจะไม่ลับอีกต่อไปอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติใครเล่นแบบนี้นี่ก็แบบโอ้ยอยากได้แร่เพชรก็มาขุดใต้อย่างนี้เลยดิโอ้แอบสปอยนะเนี่ยฮะไม่สนุกไหนมาดูใต้เกาะอันนี้สิฮะว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมันคือแร่อะไรนะลืม
แร่อะไรแร่ปิโตรเลียมมีแค่นี้เองเหรอกด F5 ไหนดูสิเกาะแห่งนี้ไม่น่าตื่นเต้นเท่าที่ขวดเฮ้ยมันคืออะไรน่านี่ใต้ต้นไม้นี้มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเอาอะไรขุดนะฮะมีอะไรซ่อนอยู่มันเอาอะไรขุดอ่ะใช้มือขุดไปก็ได้มันช้าหน่อยช้าหน่อยเอาเถอะก็ไม่มีอะไรก็ต่อไปอันนี้มีอะไรซ่อนอยู่ผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันฮะลงไปข้างล่างไปแอบดูกันดีกว่านะเกาะไม้แดงมันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นสิฮะลงไปแป๊บเกาะไม้แดงมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าตอนนั้นเหมือนเราหาไม่เจอกด F5 ปุ๊บเปลี่ยนมุมมองแต่อีกมีอะไรถึงเนี้ยเปล่ามองไม่เห็นเลยฮะลงไปอีกหน่อยแล้วกันถ้าเกิดคนพัฒนาเกม Medieval มาเจอผมเล่นแบบนี้นี่คือเขาร้องไห้ตายเลยแล้วเนี่ยว่าแบบโอ้ยเล่นอะไรของพวกเธอเนี่ยฮะโอ้เกมของฉันหมดสนุกกันพอดีนะฮะโอเคฮะลงมาข้างล่างแบบนี้นิดนึงโอเคแปะไฟมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่เห็นมีแมวอะไรเลยนะฮะมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรามองไม่เห็นสงสัยจะมองไม่เห็นแหววแหววเกาะนี้ว่างเปล่าอ่ะไปเกาะถัดไปกันเลยแล้วกันฮะจำไม่ได้เหมือนกันว่าเกาะนี้ผมขโมยของไปแล้วหรือยังก็จำไม่ได้อ่ะให้ทำเนี่ยจำไม่ได้จริงๆนะโอเคฮะเราออกจากที่นี้กันดีกว่าส่วนเกาะนี้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะมีทองมั้งคุ้นๆเหมือนจะเป็นอย่างนั้นฮะลองแอบลงไปอีกรอบหนึ่งฮะเหมือนเราขุดทองมาแล้วอ่ะน่าจะมีทองน่าจะใช่แหละฮะมันน่าจะมีทองแล้วเกาะนี่ล่ะมันมีอะไรลงไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะจำไม่ได้ก่อนนี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างแล้วเราเอาไปแล้วน่าจะเป็นฐานมั้งนะจำไม่ได้เหมือนกันโอเคฮะเอาเป็นว่าก่อนนี้เราเรียบร้อยละเขาเรียกว่ามันเป็นช่องว่างของเกมแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สักนิดนึงเออใช่ไหมฮะวิถีคนฉลาดหรือวิถีคนขี้โกงก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเถอะเอาเป็นว่าอยากรู้ไงด้วยความสงสัยเข้าใจไหมว่าเขายัดอะไรไปใต้เกาะบ้างอะลงไปอีกรอบหนึ่งฮะซึ่งเกาะนี้ผมรู้สึกว่าเราจะหาไม่เจอมั้งดังนั้นฮะมาแอบดูซิว่าอันนี้มีอะไรว้าวมีฐานโอเคมีฐานเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ทำไฟใช่ไหมฮะไม่ใช่คือในมินิโบเนี่ยฐานเอาไปใช้ในการเผาแร่เท่านั้นแหละฮะอันนั้นมันเทียมไม้คือดับโตนะครับไม้ครับโอเคแอบดูตรงนี้ซิมีแร่อะไรเพิ่มเติมไหมไม่มี no. แล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราหาแร่พวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันซะหน่อยแล้วกันคือตอนเนี้ยเรายังไม่มีบ้านเลยใช่ป่ะฮะรวมไปถึงเตียงด้วยเหมือนกันยังไม่มีเตียงเลยนะฮะช่วงเวลากลางคืนนี่เป็นไงฮะมันก็จะมืดใช่ป่ะล่ะโอเคสวัสดีฮะน้องมันปิดน่ารักอ๋อว่าแต่ว่าในนี้มันมีหมีอยู่อ่ะผมไม่แน่ใจว่าหมีมันจะทำร้ายเราหรือเปล่าแต่เราก็ปล่อยเขาไว้ในนั้นละกันนะฮะเราจะไม่เสี่ยงออกมามาเราเข้ามาดูในบ้านแห่งนี้ซะหน่อยสิว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าอ่ะรู้แหละว่าใต้เนี่ยฮะมันมี NPC อยู่มีหลุมศพใครด้วยเอ๊ะเอ๊ะไหนนี่เอ๊ะมีหลุมศพใครอยู่ด้วยศิลาจารึกศิลาจารึกไฮไฮอนุสาวรีย์ชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่เกี่ยวมั้งโอเคเราแอบดูในพื้นที่แถวนี้สิฮะว่ามีแร่อะไรซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าในพื้นที่แถวนี้ยึบแอบดูซิมีอะไรไหมไม่มีสวัสดีครับคุณหมีเขาจะตบเราหรือเปล่าเขาเป็นมิตรกับเราไหมสวัสดีฮะเออโอ้โหโอเคเราลงมาในกรงหมีไปที่เรียบร้อยแล้วเขาไม่ทำอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคว่าแต่ว่าทำไมเขาจะต้องขังหมีไว้ในนี้ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเราออกไปจากนี่กันดีกว่านะฮะออกไปจากนี่กันดีกว่าโอ้ไม่นะไม่นะหมีโอ้เอ้ยเอ้าไม่นะโถเจ้าหมีมันทำลายนกเพนกวินไปแล้วไม่โอเคครับเข้าใจแล้วว่าทำไมคนทำแบบเขาถึงขังหมีเอาไว้ไม่นะมิสเตอร์ติ่งน้อยของเราลาโลกไปแล้วไอ้เจ้าหมีบ้านายทำไมจะดูแย่เจ้าหมีนายนิสัยไม่ดีนายลงไปในเดี๋ยวนี้เลยลงไปเดี๋ยวนี้นายด้วยเหมือนกันเจ้าหมีนายนิสัยไม่ดีนายอุ้ยน่ารักจังเลยว่าแต่ว่าไม่เอาลงไปฮัตชูอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ฮะเรามีไข่นกเพนกวินอยู่เราจะให้น้องกลับคืนมาสักนิดนึงแล้วกันนี่ฮะนกเพนกวินของเราฮะจงกลับคืนมาน่ารักอ๋อไหนๆก็แล้วฮะเดี๋ยวขอขยายพื้นที่เกาะตรงนี้หน่อยเลยแล้วกันคือเข้าใจไหมเราต้องทำฟาร์มคือถ้าพื้นที่มันเล็กเราจะทำฟาร์มได้ยังไงฮะเรามาซื้อหญ้าเพิ่มเติมกับเจ้าตะลุกคนนี้หน่อยแล้วกันครับไฮไฮสวัสดีครับลุงขอซื้อบล็อกหญ้าหน่อยลุงขอซื้อบล็อกหญ้าหน่อยเร็วมีบล็อกหญ้าขายไหมมีบล็อกหญ้าขายบล็อกหญ้าลุงอ้าโอเคครับนี่ฮะเขาขายบล็อกหญ้าเรียบร้อยดังนั้นเราก็จะซื้อมาสักประมาณปึ๊บได้แค่นี้แหละฮะนี่ฮะวางบล็อกดินไปฮะวางไปวางขยายเกาะของเราให้ใหญ่ขึ้นซะหน่อยอ่ะตรงนี้ขอขโมยดินสักนิดนึงครับครับโอ้โหหินลอยฟ้าเท่มากทำอุปกรณ์ดีๆสักนิดนึงจะได้ขุดมันๆหน่อยไงนี่เนี่ยปึ้งปึ้งอู้สบายอู้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 สบายโอ้ยขุดเร็วเกินมันเป็นอะไรที่น่าเศร้านะคือต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยฮะมีผลไม้อยู่อันเดีย
มันช่างเป็นต้นไม้ที่น่าสงสารเหลือเกินฮะเสียงอะไรฮะแป๊บนึงนะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรทำไมอ๋อหิวโอ้โหน่าสงสารเหลือเกินคือตอนนี้อาหารของเราก็แบบไม่มีจะทำยังไงกับชีวิตอะฮะกินผลไม้เหรอโอ้โหผลไม้น่าสงสารเหลือเกินทั้งต้นมีผลไม้เชอร์รี่อยู่พวงเดียวไม่น่าเกิดเป็นต้นไม้เลยจริงๆอ่ะขอปลูกต้นไม้ณบริเวณตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันฮะตัวข่าวก่อนงึบตัดแปะสิฮะกินอันงึบใช่ไหมมันเป็นต้นไม้ที่น่าสงสารมากเลยนะทั้งต้นคือแบบมีแค่เนี้ยอารมณ์ประมาณมันแบบต้นองุ่นบันเริ่มเลยมีองุ่นอยู่ลูกเดียวตอนนี้ดินของเราค่อนข้างขาดแคลนนะฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวผมจะไปขโมยดินจากเกาะนู้นเอาแล้วกันเอาหน้านิดนึงแล้วจะให้ทำยังไงกับชีวิตอ่ะก็คือดินมันมีนิดเดียวอ่ะจะให้ซื้อดินมันก็แบบใช่ไหมไม่ต้องห่วงฮะผมจะขโมยดินแบบศิลปะฮะนี่ฮะมันคือการขโมยดินแบบศิลปะเราจะลงไปข้างล่างแบบนี้ลงไปก่อนลงไปคิดอย่างที่ผมคิดใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะเราจะขโมยดินแบบนั้นแหละฮะเราจะขโมยไส้ในฮะวิธีน่าเกลียดมากเลยฮะใช่ฮะเราจะขโมยไส้ข้างในตรงนี้แนบเนียนแล้วเราก็จะขุดแบบนี้นิดนึงได้ขุดเขาเรียกว่ามันคือการยักยอกดินฮะนี่ฮะขโมยดินไส้ข้างในตรงนี้ใช่เนี่ยฮะขโมยดินจากตรงเนี้ยฮะไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าดินข้างในเนี่ยฮะมันหายไปเรียบร้อยฮะนี่มันคือการยักยอกฮะนี่ฮะยักยอกพูดเหมือนแบบคอร์รัปชันไงก็ไม่รู้นะโอเคฮะนี่ฮะยักยอกดินฮะโอ้ได้ดินเต็มเลยสบายใจแล้วท่านผู้ชมฮะเรากำลังจะตายกันอีกแล้วนะฮะตายเพราะว่าอะไรฮะขาดอาหารตอนนี้ในตัวเราไม่มีอาหารเลยคือก็มีแซลมอนนั่นแหละแต่ว่าแซลมอนมันยังไม่ได้ปรุงสุกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเก็บไว้ก่อนละกันคือตอนนี้ฮะเราวิ่งกลับไปที่เตาไม่ทันแล้วดังนั้นฮะเราก็จะไซโยนาระกันตรงนี้เลยละกันฮะไม่เป็นไรหรอกนะตายของไม่หายรีบเก็บดินก่อนรีบเร็วยักยอกดินเร็วเวลาของคุณจะหมดแล้วเวลาคุณดินของคุณกำลังจะหมดแล้วเร็วคุณจะต้องเร่งมือ10987บ๊ายบายลาโลกไม่ตายตายไหมเขาจะตายไหมไม่ตายด้วยอู้โอเคครับ สบายใจแล้วโอเคครับเราก็จะขุดดินกันแบบนี้แหละนี่ไม่ตายไงเหลือหนึ่งหัวใจเพื่ออะไรฮะเอาไว้ให้แบบใครมาจิ้มเราอะไรเงี้ยขอจิ้มหน่อยจุ๊บเอ้ยตายเลยโอเคออกจากที่นี่กันดีกว่าฮะจุ๊บสบายใจแล้วฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องๆไม่มีใครรู้เลยว่าเราขโมยดินจากบริเวณข้างล่างตัวนี้ไปหมดแล้วไม่รู้ทุกอย่างแนบเนียนเห็นป่ะข้างนอกมันดูมันก็คือเกาะปกตินั่นแหละข้างในปกติดีเสียงสูงขนาดนี้ชีวิตมันดูน่าสงสารเหลือเกินนะฮะหัวใจก็แบบมีอยู่ติ่งเดียวอาหารก็แบบมีศูนย์หลอดโอ้ยตายมีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกไหมอ่ะมองโลกง่ายดีฮะมันก็มีมอนสเตอร์เกิดก็โอเคและเราก็มีดินสำหรับขยายเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายเกาะก่อนเลยแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะยังไม่ทันจะอะไรเลยฮะเข้าสู่วันที่37เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ฮะดินของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังถมเกาะไปได้นิดเดียวเองอ่ะอ๋อเราขโมยดินเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดีไหมไหมน่าสนใจไหมฮะไปขโมยดินเกาะตรงนู้นเพิ่มสักหน่อยละกันนะแล้วก็มีตรงไหนอีกฮะนั่นเกาะจังเกิลฮะไปขโมยเกาะตรงนู้นด้วยเลยละกันก็แบบไหนๆก็แล้วอ่ะใช่ปะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยฮะคือเกาะหลักของเราดังนั้นเราจะต้องทำเกาะให้ใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยสร้างบ้านกันอีกทีนึงสภาพตอนนี้คือเรายังไม่มีเตียงเลยฮะน่าสงสารเหลือเกินคือเตียงเนี่ยฮะมันจะต้องใช้ฝ้ายเข้าใจไหมแล้วตอนนี้เรามีฝ้ายกี่อันอ๋อมี2อันแป๊บนึงนะเตียงใช้ฝ้ายกี่อันขอดูแป๊บนึงนะเตียงจ๋าเตียงใช้ฝ้ายทั้งหมดกี่อัน5อันตายแล้วใช้ฝ้าย5อันต้นฝ้ายเรามีนิดเดียวเองน่าสงสารตัวเองอ่ะปลูกต้นฝ้ายเพิ่มซะหน่อยละกันฮะมันจะได้แบบเร็วๆว่าด้วยในตัวนี้ฮะเรามีเหล็กค่อนข้างเยอะอยู่ดังนั้นฮะเราเอามาขายกับพ่อค้าคนนี้ซะหน่อยสิเรามีเหล็กเยอะมากกดเข้าไปฮะนี่ฮะเราขายเหล็กกันดีกว่าฮะขายหมดเลยปิ้วขอบคุณฮะเราก็ได้เหรียญมาทั้งหมด32อันเราเอามาซื้ออะไรเพิ่มเติมดีซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรฮะซื้อไทเทเนียมก็น่าสนใจนะใช่ป่ะไทเทเนียมก็ไม่ได้แพงอ่ะดังนั้นฮะซื้อซะหน่อยละกันไหนๆก็ขโมยดินแล้วมาเอาให้หมดฮะก็ลงไปเลยฮะนี่ลงไป A few moments later ปัญหาระดับชาติของแมปนี้คืออะไรฮะเราไม่สามารถโยนไอเทมลงพื้นได้สมมุติเรามีไอเทมขยะเราอยากจะโยนปุ๊บใช่ไหมฮะ nope. มันไม่ให้เราโยนนะ nope. เห็นป่ะเนี่ยฮะมันกลับมาเนี่ยโอ้ยตายแล้ว nope. ดังนั้นวิธีการกำจัดไอเทมขยะทำยังไงฮะใช่ฮะเรากดโยนไม่ได้ดังนั้นเราต้องทำกล่องเก็บของเพิ่มอีก1กล่องน่าเกลียดเนาะทำกล่องเก็บของเพิ่มอีก1กล่องอ่ะรอแป๊บนึงฮะทำกล่องเก็บของปุ๊บฮะปึ๊บแบบนี้แล้วก็ทำกล่องเก็บของปึ๊บแบบนี้นั่นแหละแล้วยังไงอยู่ไหนอ่ะทำยังไงใช่ไหมใส่ของเข้าไปฮะใส่เข้าไปขยะอะไรบ้างอันนี้โยนทิ้งบล็อกปิโตรเลียมโยนทิ้งไปเถอะฮะน้ำแข็งโยนทิ้งไปไหนมีอะไรอยากจะทิ้งอีกฮะไอ้เจ้าย่าหนามโยนทิ้งไปเลยมีอะไรอีก
นี่ฮะอยากโยนทิ้งอะไรก็ใส่เข้าไป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 แล้วยังไงทุบทิ้งฮะมันคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะเอาจริงแล้วเราก็เก็บบุกกล่องกลับมาเออนั่นแหละฮะมันคือถังขยะปล่อยให้ไอเทมมันหายตามธรรมชาติอย่างนี้แหละเอ้ยคือบางครั้งปล่อยให้มันหิวไปเลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าไอการตัดต้นไม้ทีเนี่ยฮะมันก็กินหลอดอาหารเราไปค่อนข้างเยอะใช่ไหมดังนั้นเราก็จะเออนั่นแหละฮะปล่อยให้หิวหัวแบบนี้ต่อไปพร้อมกับผลไม้ของเขา1อันจุบถังต้นนี่แค่นี้จริงๆไต่เลี้ยวต้นไม้อะไรของนายเนี่ยปิ้วปิ้วปิ้วโอ้เย่เอออืมฟินฟินฟินสุดสุดไปเลยอ่ะหิวอีกแล้วเอาเถอะฮะช่วงแรกๆมันก็จะลำบากนี้แหละแล้วเราก็ขโมยดินจากเกาะจังเกิลตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยฮะเราก็เอามาถมเกาะตัวนี้กันต่อได้เลยนิสัยไม่ดีเลยนะเนี่ยฮะขโมยดินจากเกาะนู้นเกาะนี้เกาะนั้นแล้วก็มาถมเกาะของเราและเกาะของเราก็กว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วฮะเหลืออีก1เกาะที่เรายังไม่ได้ไปขโมยดินใช่ๆๆๆเกาะนั้นแหละฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวไปขโมยดินกันอีกสักนิดนึงแล้วกันฮะเหลือเกาะสุดท้ายแล้วไหนๆก็ขโมยแล้วฮะเอาไว้ให้หมดเลยฮะลักลอบให้หมดใช่ฮะเกาะนี้ด้วยเหมือนกันฮะเกาะหลักของเราเนี่ยฮะเห็นป่ะฮะเกาะหลักของเราเอ้ยมีดินใต้ดินเหมือนกันเอ้ยน่าสนใจแต่ว่าเกาะหลักของเราเนี่ยฮะมันมีดินแค่แบบ2ชั้นเองอ่ะอ๋อมันจะขโมยดีไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฮะไปขโมยเกาะนู้นก่อนใช่เดี๋ยวจะกลับมากันอีกรอบนึงฮะเพื่อเป็นการไปจัดเวลาดีนิวฮะแล้วเอาจริงๆนะฮะเกาะอันเนี้ยค่อนข้างเล็กเหลือเกินดูดิมีดินให้เรานิดเดียวเองอ่ะอ๋อไม่นะดินจ๋าเราต้องการดินเยอะๆขอดินเยอะๆหน่อยสิโอเคเรียบร้อยเย้โอ้เพชรนั่นแหละฮะเรากำลังขโมยดินใต้เกาะตัวเองนะฮะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับเพชรฮะเอกและนี่คือสภาพใต้ดินของเรานะฮะคือเราขโมยมาจนหมดแล้วนะฮะไม่รู้จะหมดยังไงแล้วเนี่ยเอาดินมาใช่เพชรขอโทษโอเคฮะนั่นแหละฮะเราขโมยดินใต้ดินเรามาจนหมดแล้วนะฮะไม่เหลือเลยโอ้ตายสภาพและเวลานี้ฮะเรารอคอยมานานแล้วฮะ1 2 3 4แล้วก็5ตรงนี้เราจะทำอะไรฮะเราจะทำเตียงนอนในที่สุดฮะเอพิโซดที่เท่าไหร่เนี่ยเอพิโซดที่3 มีเตียงนอนแล้วโอเคมันทำยังไงนะใช้ไม้ใช่ไหมเรามีไม้ไหมไม้ไม่เอาไม้มีนะโอเคอะไม้อะมีไม่ใช่ไม้ไม่มีโอ้ลองพูดดิไม้มีไม้ไม่มีถามว่าไม้มีไหมไม้มีหรือว่าไม้มีไม่มีหรือว่าไม่มีนะครับพูดให้มันชัดๆนิดหนึ่งพูดให้มันซัดๆนิดหนึ่งนะขาดไฟอีกหนึ่งอันนะพูดให้มันซัดๆพูดให้มันชัดๆ โอเคทำเตียงเฮ้ยได้เวลานอนแล้วเราไม่ได้นอนมากี่คืนแล้วฮะเราไม่ได้นอนมาจะจบเอพิโซดจนไม่ได้นอนมา39วันนะฮะโอเคครับเราวางเตียงไว้ตรงไหนดีฮะวางไว้ใต้ต้นไม้แล้วกันนะโอเคใจเย็นฮะตื่นเช้าพอดีจะนอนทำไมเนี่ยซึ่งถ้าเกิดสมมติสังเกตดีๆนะฮะใต้เกาะของเราเนี่ยฮะเราได้ขโมยดินบริเวณขอบตรงนั้นออกไปหมดแล้วคือขโมยดินตรงขอบตรงนั้นออกไปเพราะว่าอะไรฮะคือเข้าใจไหมเดี๋ยวเราก็จะต้องแบบผมข้างบนหมดแล้วดังนั้นมองไม่เห็นข้างล่างหรอกแต่อย่างพวกเกาะตรงนั้นเห็นป่ะถ้าเกิดเราเอาดินออกหมดมันก็จะน่าเกลียดเข้าใจไหมฮะดังนั้นฮะเอาเฉพาะไส้ในออกก็พอแล้วนะโอเคนี่คือดินทั้งหมดแล้วนะถ้าอยากได้ดินเพิ่มเติมก็ไปซื้อกับตอนลุงคนนั้นเอาแล้วกันนะใช่ไม่ทราบว่าอยากได้ดินเพิ่มเปล่าหลานไม่เอาอะลุงอยากได้ดินฟรีมีดินขายเพิ่มไหมอะไม่มีคือถ้าเกิดสมมติไอ้เจ้าเหรียญสีเหลืองอันเนี้ยครับของเราหมดทำยังไงฮะเราก็สามารถมาซื้อเหรียญกับเขาแลกตรงนี้เอาก็ได้อะไรเงี้ยฮะหรือมาที่ร้านค้าของร้านค้าแปลกไหมมาร้านค้าของคนทำแมปลักษณะคล้ายแบบนี้อะก็ได้เนี่ยเราก็ใช้ถั่วซื้อแบบนี้เอาก็ได้นั่นแหละฮะเราก็จะได้เหรียญมา64เหรียญเราก็แค่เพียงเอาถั่วของเราเนี่ยเอาไปให้ลุงเขาเฮ้ยไม่ทราบว่าจะมีถั่วบ้างไหมมีถั่วไหมyou have ถั่วโอเคฮะเดี๋ยวเราขอถมดินเกาะของเราให้ใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเลยละกันฮะก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างบ้านของเรากันอีกทีนึงในโอกาสถัดๆไปฮะนี่ฮะซึ่งเดี๋ยวขอถมดินแป๊บนึงละกันฮะเพื่อไปแก้ประหยัดเวลาดีนิวฮะแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้ถมเกาะของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่40พอดีโอเคซึ่งเดี๋ยวคลิปถัดไปนะฮะเราจะมาเริ่มทำฟาร์มกันแล้วก็มาเริ่มสร้างบ้านกันนะฮะตอนนี้เรามีต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นนะฮะเป็นต้นไม้ที่น่าสงสารเหลือเกินฮะเนี่ยฮะต้นไม้ดูสภาพต้นไม้ฮะเห็นป่ะฮะทางต้นมีผลไม้อยู่แค่เนี้ยแล้วคือแบบโอ้โหอ้าวหายมาอ้าวผลไม้หายแป๊บนึงนะอยู่นี่ฮะทางต้นฮะมีผลไม้อยู่แค่เพียงแค่เนี้ยน่าสงสารเกินไปป่ะดังนั้นฮะเดี๋ยวในอนาคตฮะเราจะมาซื้อต้นไม้กับตะลุงคนนี้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ปลูกให้มันทั่วเกาะตรงนี้โอเคป่ะฮะแล้วพอเรามีต้นไม้เยอะๆก็จะมาสร้างบ้านกันนั่นแหละแต่ไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียงนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะ
ไปถ้าชอบซีรีส์เอาชีวิตรอด100 วันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปแมวของเรากดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไป